กินขนมกันเถอะโอเคแต่เราต้องไปล้างมือก่อนนะโอเคโอเคของใครเนี่ยแอบกินนิดนึงดีกว่าชมการ์ตูนกันดีกว่าไหมอ่ะไปกันเลยนะคะ Let's go ที่โรงเรียนของหนูยิ้มหนูแย้มเด็กๆกำลังเรียนหนังสือกันอยู่หรือเปล่านะโอ้ยังไม่เข้าคาบเรียนสินะสวัสดีจ้าทั้งสองคนสวัสดีเพื่อนด้วยนะโอ้เพื่อนถือกล่องอะไรมาด้วยนะว้าวคุกกี้ช็อกโกแลตนี่นาน่ากินจังเพื่อนบอกว่าคุณแม่ของเพื่อนกำลังทำคุกกี้ขายเลยให้เอามาแบ่งเพื่อนๆกินด้วยล่ะว้าวดีจังเลยฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะอะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อนกินขนมนะป้าป้าไปล้างมือกันไปล้างมือกันWhat's this? นั่นกำลังจะทำอะไรนะว้าวมาแอบกินขนมของคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ไม่ดีเลยนะเดินหนีไปซะแล้วหนูยิ้มหนูแย้มกับเพื่อนเดินกลับมากันแล้วโอ้ไม่นะกล่องขนมถูกเปิดคุกกี้ในกล่องก็หายไปหมดแล้วด้วยมีคนแอบมาเปิดกล่องกินขนมของเพื่อนไปจนหมดเลยโอ้เพื่อนเสียใจมากเลยทำยังไงกันดีล่ะหนูยิ้มหนูแย้มลองไปถามเพื่อนๆในห้องดูว่ามีใครมาเปิดกล่องขนมของเพื่อนหรือเปล่าใครรู้เลยโอ้โอ้นะโอ้โอ้นะมีอะไรหรออ๋อเพราะรู้สึกผิดที่เป็นคนแอบกินขนมของเพื่อนไปจนทำให้เพื่อนเสียใจก็เลยอยากจะไปขอโทษแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะหรอทำยังไงดีนะโอ๊ะเหมือนจะคิดวิธีดีๆออกแล้วสินะหนูยิ้มหนูแย้มจ๊ะเพื่อนเขามาบอกว่าเขาเป็นคนแอบกินคุกกี้ไปเองเพราะเห็นว่ามันน่าอร่อยอดใจไม่ไหวก็เลยกินไปทั้งหมดเลยเขามาขอโทษที่แอบกินโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตนะใช่แล้วจริงๆการกระทำแบบนี้ไม่น่ารักและไม่น่าให้อภัยเลยแต่เพื่อนยอมรับผิดและมาขอโทษแล้วพวกเราก็ควรจะให้อภัยเพื่อนนะ
เพื่อนบอกว่าสัญญาต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วและเพื่อนก็มีขนมมาให้แทนคำขอโทษด้วยนะมาแบ่งขนมกินด้วยกันเถอะเพื่อนๆก็ต้องดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะว่าเรานั้นไม่ควรแอบกินขนมหรือแอบเอาอะไรก็ตามของคนอื่นไปโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเพราะนั่นคือการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำมากๆเลยนะถ้าเพื่อนมารู้เข้าเพื่อนจะเสียใจมากๆเลยและจะทำให้ไม่มีใครอยากคบเราเป็นเพื่อนอีกด้วยนะเพราะว่าไม่มีใครอยากถูกขโมยของหรอกจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะหยิบของของคนอื่นต้องถามเขาก่อนนะว่าขอกินได้ไหมจ๊ะขอใช้ได้ไหมจ๊ะถ้าเพื่อนอนุญาตเราก็ใช้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมขอบคุณเพื่อนด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการที่เราแอบกินของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะ Yes ถ้าเราแอบกินของเพื่อนเพื่อนรู้เพื่อนก็จะเสียใจใช่ไหมคะถ้าเราจะกินของคนอื่นได้เราต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อนนะคะหนูยิ้มหนูแย้มคะช่วยแม่ปุ๋ยทิ้งขยะหน่อยได้ไหมคะทำไมเราต้องทิ้งขยะด้วยล่ะคะถ้าไม่ทิ้งขยะมันจะเป็นยังไงล่ะคะขยะเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งทุกวันถ้าหากเราไม่ทิ้งขยะจะเป็นยังไงนั้นไปโชว์การ์ตูนกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มต้นวันใหม่ที่บ้านของหนูยิ้มหนูแย้มกันอีกแล้วล่ะแม่ปุ๋ยสวัสดีค่ะแม่ปุ๋ยกำลังทำงานบ้านอยู่วันนี้เป็นวันทิ้งขยะของบ้านหนูยิ้มหนูแย้มล่ะมีอะไรหรอคะแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยมีนัดนี่เองใกล้ถึงเวลานัดแล้วด้วยสินะแบบนี้คงต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะเด็กๆกำลังนั่งดูทีวีกันสนุกเลยคุยเล่นกันเพลินเลยนะเอนจอยกันน่าดูเลยนะเนี่ยหนูยิ้มหนูแย้มสวัสดีจ้าเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะออกไปทำธุระข้างนอกนะเด็กๆแล้วจะกลับมาตอน4โมงนะเพราะงั้นแม่ปุ๋ยก็เลยอยากจะฝากให้หนูยิ้มหนูแย้มเอาขยะไปทิ้งก่อนที่แม่ปุ๋ยจะกลับบ้านถึงเวลานัดแล้วล่ะไปดีมาดีนะคะแม่ปุ๋ยแล้วเวลาก็ผ่านไปใกล้4โมงแล้วนะเดี๋ยวนะนี่หนูยิ้มหนูแย้มยังไม่ได้เอาขยะไปทิ้งกันอีกหรอเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วนะใกล้จะ4โมงแล้วจะเอาขยะไปทิ้งกันตอนไหนล่ะเนี่ยเด็กๆหนูแย้มไม่สนใจแถมยังชวนหนูยิ้มไปกินน้ำแข็งใสอีกแบบนี้จะดีหรอทั้งนี้ก็ดันอยากจะกินน้ำแข็งใสขึ้นมาจริงๆซะด้วยแย่แล้วสิแล้วเจ้าถุงขยะใบนี้เมื่อไหร่จะได้เอาไปทิ้งกันเนาะกำลังกินน้ำแข็งใสกันอยู่เลยแฮปปี้สุดๆเลยใช่ไหมหนูยิ้มหนูแย้มโอ้สี่โมงแล้วล่ะมีเสียงรถข้างนอกแม่ปุ๋ยกลับมาถึงบ้านแล้วนั่นไงล่ะเพิ่งนึกกันได้ละสิว่ายังไม่ได้เอาถุงขยะไปทิ้งนะรีบไปเลยเด็กๆนั่นแม่ปุ๋ยกำลังไล่เจ้าแมลงที่กำลังจะกินขยะอยู่ในถุงเอ้ยยุบยับยุบยับเลยไม่นะขยะเหม็นมากเพราะหนูยิ้มหนูแย้มไม่เอาออกไปที่ข้างนอกมันก็เลยเหม็นหึงแบบนี้ไงงานเข้าจริงๆแล้วหนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุ๋ยกำลังคุยกับหนูยิ้มหนูแย้มว่าถ้าหนูยิ้มหนูแย้มไม่เอาถุงขยะไปทิ้งก็จะมีแมลงหรือหนูสกปรกเข้ามากินขยะพวกนี้ได้ฉะนั้นจะต้องเอาขยะไปทิ้งข้างนอกเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก
เอาล่ะนำถุงขยะออกไปทิ้งข้างนอกกันเถอะเยี่ยมมากเลยเด็กๆเท่านี้ก็สบายใจได้แล้วล่ะเพื่อนๆจำเอาไว้นะว่าถ้าเราไม่เอาขยะไปทิ้งข้างนอกบ้านขยะที่เราหมักหมมเอาไว้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับสิ่งมีชีวิตสกปรกอย่างแมลงหรือหนูได้เลยนะและเจ้าสิ่งพวกนี้แหละที่จะเป็นพาหะนำโรคทำให้พวกเราเจ็บป่วยได้เลยนะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ต้องหมั่นเอาขยะใส่ถุงและทิ้งให้เป็นที่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะไม่ทิ้งขยะในบ้านให้เรียบร้อยก็อาจจะมีแมลงต่างๆมีหนูมีแมลงสาบเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมากัดกินขยะที่น้องๆไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องทิ้งขยะทุกๆวันนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะแม่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย